สาระเรียวชาแนลสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการถอดแกนไขนาฬิกานะครับเครื่องฝรั่งเศสนะครับถ้าเราส่องดูเขาจะมีคำว่า France อยู่นะครับก็คือหรือบางท่านเขาก็อาจจะเรียกว่าเครื่องฮาร์เลย์นะอันนี้นะครับจากนาฬิกายี่ห้อโลโบนะครับเครื่องตัวนี้ก็เห็นได้ในหลายๆยี่ห้อนะครับก็คือวิธีการถอดแกนไขก็ไม่ยากครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเปิดฝารั่งออกมาแล้วนะครับเราจะสังเกตเนาะว่ามันจะมีจุดสังเกตอยู่ตรงนึงนะครับก็คือนี่ครับมันจะมีตุ่มอยู่เห็นไหมครับตุ่มตรงนี้นะอันดับแรกนะครับเราก็ดึงเป็นประโยคออกมาก่อนดึงเสร็จนะครับเราก็ใช้ปลายแหลมนะครับที่มันลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาครับก็จะหลุดออกมาทันทีนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับวิธีการใส่เข้าไปนะครับก็แค่ดันเข้าไปเฉยๆนะครับถ้าดันไม่เข้านะครับเราก็กดปุ่มแล้วก็ดันเข้าก็ได้นะครับกดปุ่มนะก็ดันเข้านะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับวิธีการถอดก็คือดึงนะครับดึงเสร็จก็พอมันสุดก็กดนะครับแล้วก็ดึงออกมานะวิธีการเอาเข้าก็ดันเข้าไปนะครับเมื่อมันไม่เข้านะเราก็ใช้กดลงนะครับแล้วก็ดันเข้านะครับง่ายๆแค่นี้เองนะแล้วก็มาเช็คดูนะครับว่าเราดัดเข้าไปแล้วมันใช้งานได้ปกติไหมนะครับนั่นนี่ก็คือใช้งานได้ปกตินะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับสาระเร็วชาแนลวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน